เราก็กำลังจะไปทำไอศกรีมกันแบบจริงๆครับเดี๋ยวเรามาทำรสชาติออริจินอลของฟาร์มโชคชัยนั่นก็คือรสชาตินมสดนั่นเองเริ่มทำกันเลยเริ่มทำเลยอันดับแรกเลยเราจะตวงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับนั่นก็คือนมสดกับไซรัปนะครับเกินมากเทส่วนผสม2อย่างนะครับใส่ในครีมสดเลยใส่ในนี้เลยเหรอคะถูกต้องครับเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายคนเลยครับส่วนผสม3อย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องดังๆเลยนะครับเครื่องข้างหลังนี่คือเครื่องอะไรเครื่องปั่นไอศกรีมแล้วก็กดปุ่มสีเขียวหมายเลขหนึ่งนะครับใช่อันนี้ก็จะใช้เวลาในการปั่นก็คือ13นาทีนะครับระหว่างรอเดี๋ยวเรามาการตกแต่งท็อปปิ้งกันก่อนนะครับก็จะมีกล่องโฟมให้ก็1ท่านก็จะได้1กล่องโฟมแล้วก็มี5ถ้วยไอศกรีมแล้วก็5ฝาไอศกรีมเยอะจังลองนิ้วใหญ่ลงไปที่แพรชอบร่วม3บาทหวานไหมไม่เอากลับบ้านได้ไหมคะกินไว้เลยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูไอศกรีมก่อนแล้วกันครับผมอันนี้คือโอ้โหไหลมาไหลมาอันนี้จะเป็นไอศกรีมข้าวเสือข้าวมันคุ้นนะฟาร์มโชคชัยคราวนี้ก็ได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่ทัวร์มาดูวัวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับว่าการเพาะพันธุ์โคหรือว่าการรีดนมวัวเนี่ยมันมีวิธีการยังไงรู้สึกว่ามีความรู้ขึ้นมากกว่าตอนแรกมากๆเลยครับวันนี้ก็สนุกมากเหมือนได้กลับมาย้อนวัยเด็กครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ้มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณฟาร์มโชคชัยด้วยครับมังคนแล้วจ้ามังคนคือที่ไหนครับคือมังคนคืออำเภอจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นอำเภอในจังหวัดขอนแก่นอันนี้เราอยู่ขอนแก่นอีกแล้วนะครับบ้านเกิดบ้านเกิดของใครฮะขอนแก่นใกล้บ้านแล้วแต่ว่าเป็นบ้านผมนะขอนแก่นเป็นบ้านผมอีกแค่นิดเดียวจะถึงขอนแก่นแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ย่างก้าวไปที่ขอนแก่นนะทำไมครับเพราะว่าต้องไปร้อยเอ็ดแทนเราต้องไปทางสารคามค่ะครับเพื่อจะเข้าร้อยเอ็ดถ้าเราไปขอนแก่นมันจะอ้อมแล้วเราก็จะไม่ถึงนครปฐมนครพนมค่ะจุดหมายของเราคือที่ไหนครับต่อจากนี้ร้อยเอ็ดค่ะเพื่อไปกินข้าวก่อนร้านไก่บ้าน3พี่น้องใช่เป็นร้านอาหารอีสานส้มตำใช่นี่ก็กำลังจะกินอาหารเย็นกันแล้วครับร้านนี้พ่อแพรวาแนะนำมาว่าเป็นร้านขึ้นชื่อที่นี่นี่ครับต้มไก่บ้านนะครับเย้ถ้าเป็นขอบขึ้นชื่อนี่เพราะร้านก็ชื่อต้มไก่บ้าน3พี่น้องอยู่กรุงเทพนะเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยผมใช้แต่แบบช้อนกินครับซ่อมเลยนะวันนี้เราต้องใช้มือแบบบ้านข้าวเหนียวก้อนแล้วกินเพราะว่าคนอีสานเขาจะหุงข้าวเหนียวแบบไม่ติดมือเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราบี้เนี่ยมันจะแบบไม่ติดมือต่อไปไปไหนกันคะต่อไปเดี๋ยวเราจะออกจากร้านไก่บ้านสามพี่น้องครับไปนครพนมไปโรงแรมเดอะริเวอร์นครพนมครับผมไปทำอะไรอ่ะไปพักไงครับไปที่พักกันใช่แล้วก็จะวิ่งผ่านเส้นมุกดาหารสรุปไปไหนแล้วพอดีสรุปไปทางมุกกันดาไปดาหารนะแล้วค่อยเข้านครพนมผ่านเข้าไปค่ะเราจะไปทางมุกอันดาหารมุกดาหารเราจะไปหนึ่งสองสามเราจะไปทางมุกดาหารแล้วก็ไปที่โรงแรม The River ที่จังหวัดนครพนมเย้ไปกันเถอะเหนื่อยโอ้ยเย้สุดพ่อจ้ามีระเบียงด้วยนี่เคยเปิดมาเจอแม่น้ำเลยปะเฮ้ยแม่น้ำเลยตรงนั้นเป็นแม่น้ำโขง
ี่เห็นไฟตรงนู้นไหมตรงนั้นคือสปป.ลาวใช่ครับถ้าสมมติว่าแบบเรามาพักที่นี่แล้วเนี่ยคู่เราอยู่ที่ลาวเราก็จะมองเห็นเขานะฮะคือนายบอยตื่นมาดูแม่น้ำโขงตอนเช้ากันใช่ใช่ใช่ไปไปนอนละเป็นไรครับสวัสดีครับเราก็กำลังจะไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดกันพวกเรามีใครเกิดวันอังคารไหมเห็นไหมดื้อเอาแต่ใจตัวเองแค่ใจไม่เป็นใจร้อน